ชื่อซ้อนะคะมาจากแคชิโร่ปัตตานีค่ะเริ่มทำมาเป็นปีที่2แล้วค่ะตอนนี้ก็เราก็จะทำความสะอาดหรือว่าเก็บขยะตรงบริเวณชายหาดปัตตานีแถวนั้นก็จะเรียกว่าแหลมโพแหลมตาชีเป็นอ่าวของปัตตานีค่ะก็ทุกๆวันพุธแล้วก็คนที่จะมาร่วมจอยกับเราก็มีหลากหลายด้วยกันจะเป็นนักศึกษาบ้างจะเป็นคนนอกพื้นที่บ้างรวมถึงคนที่สนใจที่อยู่ในละแวกปัตตานีค่ะก็จะติดต่อมาผ่านเพจของเราก็คือแทชิโร่ปัตตานีเนี่ยค่ะแทนที่เรามีอยู่ต่อหลังจากการทำความสะอาดชายหาดก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้เรื่องขยะครับเยาวชนกับโรงเรียนเขาจะเชิญเราไปเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของขยะเรื่องของการแยกขยะบ้างการนำขยะมารีไซเคิลเล็กๆน้อยๆซึ่งเราก็มีตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำขยะมาใช้งานอีกครั้งก็คือการทำรองเท้าที่ทำมาจากรองเท้าขยะทะเลก็ที่เรียกว่าทะเลจรค่ะอันนี้ก็จะเป็นโปรดักต์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปเก็บขยะและนำขยะมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งค่ะปัจจุบันเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงเป็นอย่างมากแล้วก็มาร่วมกับเราเป็นแทชิโร่กับเราได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ